คลียร์ FC ภูมิใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรสำหรับแบมการที่เข้ามาอยู่ข้างๆในทุกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันมาก่อนเลยจากคนที่ชีวิตห่างไกลกันมากๆแอบส่งดาวจาก Facebook มีเม้นมาแซวให้หน้าโมโหอยู่เรื่อยๆหรืออาจจะเป็นแบบนี้ละมั้งที่ทำให้แบมจำคนนี้ได้แม่นจนเรามีโอกาสได้เริ่มคุยกันก็ได้รู้ว่าพี่โอเป็นคนนิ่งๆเป็นคนนิ่งๆขนาดเวลากินยังกินนิ่งๆเฮลตี้ชอบออกกำลังกายมุ่งมั่นและตั้งใจในทุกๆอย่างที่เขาทำมีสติในการใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งยากค่อนข้างจะเรียบง่ายไว้ใจได้มีท่าทางมั่นคงและหนักแน่นเป็นที่สุดสำหรับแบบก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับเอ๊ะหรือจะแตกต่างบรรยายดีๆนะไม่รู้สิถ้าเทียบกับคนทั่วไปยังไงดีล่ะงงๆนิดหน่อยแต่ก็แบบว่าขี้วีนเอาแต่ใจขี้โมโหอยากก็เกิดขึ้นกับเขานี่แหละครับแต่ถ้ามองที่ภายนอกแน่นอนว่าหน้าตาที่สวยเลิศเลยดูฉลาดและรักสุขภาพด้วยนะครับนี่มีแผนในการใช้ชีวิตอย่างลงตัวช้อปปิ้งเป็นอาจินมีเพื่อนเยอะแยะมากมายและที่สำคัญของกินที่ไหนอร่อยต้องห้ามพลาดถ้าที่พูดมาเนี่ยก็ดูดีนะครับถ้าจะให้บอกว่าเขามีอะไรดีที่เราปลื้มมากๆก็นี่เลย มีซิกแพคและดูพึ่งพาอาศัยได้เราฝากชีวิตได้แน่นวนและพี่โอเขาก็บอกเสมอว่าแบมมีความเป็นแม่ที่เยี่ยมยอดเหมาะสำหรับการเป็นแม่ของลูกที่เขามองหาเป็นที่สุดแน่นอนแม่ของลูกพูดได้ว่าตั้งแต่รู้จักกันก็มีเรื่องวิ่งนี่แหละที่เราสองคนชอบมากๆและชอบเหมือนกันด้วยตั้งแต่เริ่มรู้จักกันจนมาถึงที่ตกลงคบกันจนมาถึงทุกวันนี้ก็จะหาเวลาที่ตรงกันเพื่อออกงานวิ่งด้วยกันบ่อยๆไม่ว่าจะไปทริปด้วยกันที่ไหนก็จะคอยหาแผนที่จะเข้าป่าเพื่อจะไปลุยทริลด้วยกันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆก็รักกันมากขึ้นเรื่อยๆมีอะไรที่ต้องปรับตัวเข้าหากันมีอะไรที่แตกต่างกันก็ต้องหาจุดที่ลงตัวของกันและกันรอยยิ้มของเราที่ยิ้มให้เขาและรอยยิ้มของเขาที่ยิ้มกลับมาแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่กลับเป็นกำลังใจที่มหาศาลทำให้เราสองคนก้าวผ่านทุกๆอย่างจนมาถึงวันนี้ได้ผมอาจจะพูดไม่เก่งแต่ถึงวันนี้ผมอาจจะต้องพูดอะไรบ้างแล้วครับคำว่าสัญญาหรือคำว่ารักที่จะออกจากปากอาจจะมีไม่มากสำหรับผมเพราะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอพูดไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธอหลายคนอาจจะคุ้นๆกับคำเหล่านี้ครับใช่ผมลอกเนื้อเพลงมาครับแต่ใจผมที่มั่นคงในความรักที่มีต่อแบมผมไม่เคยลอกใครเพราะความรักไม่ใช่การบ้านที่ต้องการคำตอบไปส่งครูแต่ความรักคือความลงตัวของคนสองคนที่มาเจอกันในเวลาที่เหมาะเจาะพอดีและมันจะเป็นเวลาที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตครับสรุปสุดท้ายก็ได้แค่ว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจขอบคุณครับ